ครูผู้ใหญ่ชอบจังเลยชีวิตแบบคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยชอบมากมากเลยคือเรียบง่ายแต่สูงส่งนะคือตลอดทั้งชีวิตท่านตั้งแต่ออกจากบ้านมาเนี่ยพอบรรลุธรรมก็สร้างบารมีมาตลอดเลยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายวาระสังหารโอ้ชอบมโนปณิธานของท่านนะที่ท่านมักจะลำพึงให้ฟังอยู่เรื่อยๆกับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมแล้วก็มากราบเรียนถามเลยท่านคือชอบประโยคนี้ของท่านนะใครจะไปนิพพานก็ไปเถอะแต่ยังไม่ไปยายจะอยู่ขอปราบมารจนกว่าจะถึงที่สุดโอ้ชอบจังเลยและพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นนี่แหละจ้าที่เห็นท่านมาชีวิตของท่านเรียบง่ายแต่สูงส่งในความรู้สึกของครูผู้ใหญ่สูงส่งเวลาเข้าอยู่ใกล้ๆท่านนี่นะศึกษาเรียนรู้ธรรมะจากท่านนี่นึกย้อนหลังทีไรก็มีปิติมีสุขทุกทีเลยเราจะทราบต่อเมื่อนั่งตามลำพังกับท่านนี่นะซึ่งโอ้ครูผู้ใหญ่โชคดีได้มีโอกาสตรงนั้นในขณะที่คนอื่นไม่มีโอกาสเราจะนึกไม่ถึงเลยเนี่ยโอ้ภายหน้าแม่ชีอุบาสิกาเงี้ยซึ่งแต่ก่อนๆนะจะเห็นว่าปูผ้าแดงนะคือมันนั่นจะทำให้เสียภาพของแม่ชีไปหมดเลยคือก็ยังอยู่บ้านนะแต่ว่าก่อนหนูห่มขาวแล้วก็มานั่งปูผ้าแดงสมัยก่อนมักจะถูกมองกันไปอย่างนั้นทั่วๆไปนะแต่ของคุณยายไม่ใช่อย่างนั้นเลยความรู้สึกยิ่งใหญ่ทีเดียวยิ่งเวลาท่านสอนธรรมะที่ลึกซึ้งตั้งแต่หยุดนิ่งเรื่อยไปเลยจนกระทั่งเข้าสู่การปรับมารเนี่ยทุกขั้นตอนของชีวิตท่านนี่น่าศึกษาท่านบอกว่าตลอดชีวิตที่อยู่กับพระเดชคุณหลวงปู่และทีมงานคนวิชาในโรงงานทำวิชาที่วัดปักน้ำบาติเจริญนี่โอ้หลวงปู่ท่านไม่ทราบไปเอาความรู้มาจากไหนเนี่ยอยู่ก็มาหลายสิบปีความรู้ไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยทุกวี่ทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนความรู้ที่ท่านถ่ายทอดไม่ซ้ำกันนี่ใช่ปกตินี่ความรู้ทั่วๆไปที่เราได้ยินได้ฟังจะซ้ำกันบ่อยๆนี่นะจ๊ะไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ในหนังสือในตำราเรียนในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาในทุกคนทุกแห่งเนี่ยคือพอสอนพอสุดเริ่มก็อาทวนใหม่แต่ถ้าทวนอย่างนั้นแล้วก็ไปปราบมารไม่ได้เพราะมารทำไม่ซ้ำวิชานี่นะดังนั้นเนี่ยพระผู้ปราบมารท่านก็สอนไม่ซ้ำวิชาเอจะความไม่ซ้ำวิชาของท่านจริงจะไปสู้ความไม่ซ้ำวิชาของพญามารได้นี่ท่านก็อุปมาให้ครูไม่ใหญ่ฟังนะตอนนั้นยืนอยู่หน้าบ้านธรรมบัณฑิตซึ่งเห็นอยู่ในเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นนั่นแหละจ้ะในภาพตรงนั้นน่ะอยู่ตามลำบังอยู่ท่านก็จะลำพึงขึ้นมาท่านชี้ไปที่ดูตึกโรงเรียนประยัตที่ทำ3 ชั้นเขาบอกว่าเอามาเขียนเอาความรู้ที่ยายเรียน
จากหลวงพ่อวัดปากน้ำเอามาเขียนลงในตำราเนี่ยไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันแล้วก็รวมเป็นเล่มแล้วก็หลายหลายเล่มนับเล่มไม่ถ้วนตึกสามชั้นไม่พอใจนี่จ้ะความรู้ที่เขียนลงในสมุดแล้วตั้งแต่สรุปตอนสุดท้ายว่ายายไม่รู้จะปริยายอย่างไรนี่มันคือคนที่ไปรู้ถึงที่สุดแล้วพอถึงเวลาจริงๆแล้วกลับนั่งอึ้งๆคือผมมองผู้ที่มาถามเนี่ยรู้จะตอบว่าไงเหมือนเด็กที่เพิ่งหัดพูดนี่นะแล้วไปถามผู้ใหญ่ว่าลงขานิพพานคืออะไรโอ้จะตอบยังไงนี่นะไปยังไงกำลังเพิ่งหัดพูดนี่นะลงขานิพพานคืออะไรทำยังไงไปยังไงยังไงลงนี่นะมันอย่างนั้นนะแต่ถ้าสอนให้จำเกิดวันนี้เดือนนี้ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยยังพอได้มันอย่างนั้นนะมันเวลาใครมาถามยายท่านกับคุณไปทำให้หยุดซะก่อน คุณไปทำให้มันเห็นหนึ่งก่อนไปแล้วเดี๋ยวยายสอนให้อะไรเงี้ยเพราะในคำว่ายายไม่รู้จะปริยายอย่างไรเนี่ยหรือว่าอเนกปริยายเนี่ยโอ้โหมันลึกซึ้งนี่นะนี่อาจารย์มันเยอะเมื่อพญามารทำวิชามาเบียดเบียนสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยตลอดที่พาพบสามโลกันไม่สามวิชาไม่ซ้ำที่ไม่ซ้ำท่าไม่ซ้ำทำอย่างนี้เพราะนั้นหลวงปู่ท่านก็สอนไม่ซ้ำเหมือนกันนี่ดังนั้นเวลาอยู่ตามลำพังกับท่านเวลาท่านถ่ายทอดโอ้มันจ้ะมันจริงๆจ้ะมันมากเลยเนี่ยมันคือการสร้างบารมีนี่นะโอ้โหมันดีจริงๆเนี่ยนี่นะยายท่านสร้างวัดนี่นะยายตอนคืนยายทำอะไรมั่งเนี่ยบางทีก็หาเรื่องคุยกับท่านน่ะนะคืออยากจะรู้ท่านจะตอบไงเนี่ยชอบชวนท่านคุยเลยยายก็ทำวิชาไปเหมือนสมัยยายอยู่กับหลวงพ่อวัดปากน้ำจนวันนะแล้วก็ยายเข้าที่ท่านจะใช้คำว่าข้อที่คือการเจริญสมาธิภาวนาไปตามผู้มีบุญเข้ามาสร้างวัดกันเขาจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็ตามเนี่ยทุกคนทุกแห่งยายก็จะไปตามยายตามทุกวันเลยนี่พอยายนั่งข้อที่ยายก็จะตามมาก็แปลว่าที่พวกเรามานั่งอยู่นี้เนี่ยยายตามมานี่เนอะนี่จ้าบอกยายก็ไปถามแล้วยายตามไงล่ะผมเห็นท่านอยู่ตลอดเวลาเอ้าเดี๋ยวอะไรยังไม่จบอีกเหรอก็มาแล้วก็จบก็แล้วกันแหละก็หน้าพวกเราก็จะไปโผล่ที่ท่านนั่นแหละกี่คนอีกคนก็ไปโผล่แล้วท่านก็จะเอามาสอนๆๆๆคือท่านจะตามงี้นะเอาจริงๆกันเหรอท่านก็จะเอามนุษย์หมดเลยเนี่ยรูปกายเข้ามาด้วยญาณทัศนะของพระธรรมกายในกลางกายท่านเพราะว่าแค่6,000 กว่าล้านคนมันนิดเดียวถ้าเทียบกับกายที่ท่านปฏิหารเพราะแต่กายน้อยๆยายบอกไปสู้กามานมันไม่ได้หรอกนี่นะต้องเยอะๆ
เอ้ยแล้วยายทำไงนะเยอะๆเออเราชอบนะได้ไงอ่ะท่านก็เล่าให้ฟังนี่ว่างี้ก็แล้วกันแหละนี่นะเยอะๆนี่นะมันนิดเดียวอสุรบมือพญามารต้องควบทิ้งนี่มันเป็นเรื่องอจินไตยตรงนี้เวลาพูดไปมันก็จะเหมือนกับโอเวอร์โหลดยกย่องคุณยายเกินแต่ที่จริงครูผู้ใหญ่พูดยังไม่ถึงความเป็นจริงของนั่นเลยเพราะมันพูดยากนี่จ้ะอันที่จริงไม่ได้ลำบากสำหรับครูผู้ใหญ่นะแต่มันลำบากสำหรับคนฟังเพราะครูผู้ใหญ่ฟังท่านเป็นปกติเป็นเรื่องปกติอ่ะนะแต่มันยากที่อธิบายเนี่ยเพราะคนฟังนี่ยากยากเนี่ยคิดแล้วกลุ้มแล้วก็ตามมานะก็เนี่ยก็มาอย่างนี้แหละขนาดคนอยู่ต่างประเทศนะต่างชาติต่างภาษาเนี่ยในฝันยังไปส่งภาษาเขาเลยอ้าวแล้วแล้วแล้วภาษาของชาตินั้นน่ะนี่ชีวิตของท่านเรียบง่ายจริงนะคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยไม่ค่อยโลดโผนเหมือนคุณยายทองสุขคุณยายทองสุขตำแหน่งปั้นบุคลิกก็ต่างกันนะแต่รักวิชาธรรมกายเหมือนกันเลยตั้งใจแน่ๆเพราะนั้นคุณยายอาจารย์ของเราจะไม่เจออะไรแบบโลดโผนอย่างเงี้ยเรียบง่ายสมถะสันโดษมักน้อยเด็ดเดียวอะไรอย่างเงี้ยส่วนของคุณยายทองสุขนั่นกันถ้ามีประสบการณ์ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเนี่ยเยาว์วัยนะตั้งแต่ท่านยังเด็กๆท่านบอกว่าท่านถูกกายละเอียดเออลากมาจากมุ้งเนี่ยตอนแรกท่านนึกว่าคนเออลากท่านออกจากมุ้งไม่ใช่ละเมอนะถูกลากไปแต่ไม่เห็นตัวคนลากโอ้น่าจะลองคืนนี้ก็ได้เออคือก็จะมาหยอกล้อเลยท่านอย่างเงี้ยท่านจะเจอตั้งแต่เด็กๆนะเออแล้วมาช่วยพูดไปแล้วมันเหลือเชื่อทั้งนั้นเลยสิ่งที่ท่านเจอเนี่ยที่นี่มันเป็นอสาธารณะน่ะไม่ใช่เป็นของทั่วไปว่าทุกคนจะต้องเจออย่างนี้ก็ไม่ทราบท่านสร้างบุญบารมีมาแบบไหนนะท่านจะต้องเจออย่างนี้อยู่เรื่อยๆมาช่วยถูบ้านให้ก็มีตำน้ำพริกให้เนี่ยก็ดีคืออยู่ๆเออมันลอยแล้วก็ตำแล้วก็ในน้ำพริกออกมาแต่ไม่เห็นตัวอย่างเงี้ยซึ่งดีนะมีผู้จัดการบ้านที่มองไม่เห็นตัวอย่างเงี้ยมันเนี่ยคือท่านจะเจออย่างนี้มาเนี่ยคือพอนึกแล้วก็อร่อยอย่าไปนึกพวกเขามีฝีมืออร่อยทีเดียวต้นน้ำรับถ้าไม่นึกถึงเออข้ามัทุปลายาตนะที่นางสุชาดามาถวายพระมหาบุรุษก่อนวันตัดสรู้ธรรมก่อนตัดสรู้ธรรมที่บอกเทวดามาปรุงโอชารสเอ๊ะเออแต่ถ้ามาลากเนี่ยก็ต้องใกล้ภูมิต้องใกล้เคียงกันก็คงอยู่ในละแวกนั้นแหละนะเออลากมาเอาคุณยายเราก็เจอเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกเหมือนกันนะท่านลอยให้ครูผู้ใหญ่ฟังนะเด็กเหมือนกันเออตอนเด็กข้างๆบ้านนั่นก็จะมีกอไผ่ต้นใหญ่ๆเนี่ยท่านจะเจออยู่คนเดียวในบ้านน่ะมันอย่างนี้มันไม่มีพยานเนี่ยมันเป็นอาสาธารณะ
ม่ใช่เป็นสาธารณะของทุกคนในบ้านอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะรักไม่มีใครไปโดนเลยเห็นอย่างท่านเนี่ยเวลาพูดมันลำบากลำบากเขาบอกให้เอาไปยานมามันจะไปมีพยานยังไงอย่างเงี้ยมันยากท่านบอกมันจะมีสัญญาณมีนกมาก่อนนะมาเกาะถ้านกไปแล้วมันจะร้องเสียงท่านก็ทำเสียงให้ครูผู้ใหญ่ฟังบอกถ้าเสียงมันร้องกุ๊กกุ๊กถ้าสองกุ๊กกุ๊กเนี่ยนะอีกสักพักมีท่านเห็นอยู่คนเดียวเนี่ยมีเงาดำทะมุนใหญ่ออกมาจากกอไผ่นั่นนะมาที่ล่างของท่านนะพยายามบังคับท่านจนท่านต้องหนีท่านต้องร้องโวยวายแต่ว่าคุณแม่ท่านและพี่ๆน้องๆท่านก็ไม่มีใครเห็นนะคนก็นึกเอ๊ะเป็นอะไรก็เลยเอาท่านมานอนตรงกลางในขนาบข้างมีกาดคุณแม่ข้างพี่ๆน้องๆกันอีกข้างและแม่มีกาดงี้ถ้าเสียงกุ๊กกุ๊กฝ่าด่านมาได้เหมือนกันมันอย่างนี้นะแล้วเห็นอยู่คนเดียวเนี่ยมันมาไม่ยุ่งมาเลยจนกระทั่งในสุดก็ต้องทางบ้านเลยต้องไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้หมอผีมาเนี่ยเอาหวายครูมาเนี่ยโอ้สืบทอดมาเป็นร้อยปีเนี่ยหมายครูทีนี้คนเต็มบ้านเลยนะเขาได้กับคุณยายผีเข้า แล้วหมอผีก็เจตนาดีจะไล่ผีนี่ตามหลักวิชาต้องตีผีแต่ตีผีไม่เห็นผีเมื่อผีอยู่ในตัวคนตามความเข้าใจของหมอก็ตีคน แล้วคนคนนั้นคือคุณยายแต่คุณยายบอกมาตีฉันเรื่องอะไรเนี่ยเอาหมอผีนั่นก็ล่าคาถาตีไปเรื่อยนะเออตีฉันเรื่องมันเจ็บนะเลยดึงไหวจากหมอผีไหวครูที่สืบทอดมาร้อยปีหักทิ้งเลยนอกจากจะไม่เจอผีแล้วยังเสียไม้นั่นโอ้ตีแต่ผีออกยายท่านบอกก็มันเจ็บมากนี่นะเออเจออย่างนี้เหมือนกันพระยาตั้งสุขถูกแล้วมันจะมุ่งดูมันจะมีเทพที่ท่านเล่าในปากท่านเองแต่มันพอย้ายมาจากวัดปากน้ำหายไปไหนก็ไม่ทราบนะมีเรื่องราวที่ท่านเล่าอัดเทปสมัยก่อนเทปที่มันยันยานมุนมุนเก่าๆกันฟังก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนสาวๆนี่นะรู้สาวๆไว้พรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ไม่ไหวเอาเลยพรุ่งนี้วันอาทิตย์เหรอก็อย่าลืมมาวัดกันแล้วกันนะต้องมาวัดนะถึงไหนแล้วล่ะสาวๆนี่นะสวยเมื่อดูยอมมองย้อนวัยไปท่านไม่ใช่รูปร่างอย่างนั้นนะยืนในวัยที่ชวนมองนมหนุ่มก็จะมียังมองเยอะเลยแล้วก็มีหนุ่มอยู่คนหมายปองไว้ไม่ใช่มองอย่างเดียวเนี่ยหมายปองในระดับว่าไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมนี่ไม่ได้คนอื่นตายเถอะต้องข้ามศพคนอื่นไปก่อนไม่ใช่ใครข้ามศพเรานะนี่ในขนาดนั้นนะก็ไปหาเรือคุณหมออีกทำไงจะได้เธอในดวงใจมาเป็นคนข้างกายคุณหมอนั่นบอกอ๋อได้ไม่ยากอะไรเลยเออนี่นะแล้วก็ใช้น้ำมันสิประกอบว่าคุณหมอนี่คือหมอผีคุณยายอาจารย์ของเราก็เจอหมอผีนะนี่ก็เจอนะนี่นะเนี่ยคุณยายทางสุขท่านก็เล่าให้ฟังว่าอยู่ในวัยสาวเริ่มสาวรุ่น
หนุ่มนั้นก็ได้น้ำมันมาวิธีทำน้ำมันนี่นะครูใหญ่ยังได้เคยสนทนากับคุณหมอท่านหนึ่งเลยอดีตคุณหมอคุยแล้วแต่ไม่เล่าตอนนี้นี่นะเอาเราก็ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนค่อยๆทยอยเล่านะแต่ว่ามันก็ลืมๆไปเรื่อยๆนะเขาจะมีกรรมวิธีในการทำนะแต่ว่าคุณหมอท่านนี้ก็ให้น้ำมันพลายพระหนุ่มคนนั้นนะพอได้จังหวะทีดูจังหวะดูเลิกยามดีก็ดีดใส่มันก็เป็นจุดเล็กๆนิดหนึ่งแต่ว่าที่ครูใหญ่เคยคุยกับผู้ผลิตนี่นะเขาบอกไม่ต้องไปดีดกับวินวิธีหนึ่งก็ให้ไปเมียงมองว่าสาวเจ้านั้นน่ะไปตลาดนี่นะไปซื้อของอะไรร้านไหนเอาไอ้นี่ไปป้ายตามผลไม้ผักแค่ไปจับแค่นั้นเนี่ยแม้นิดเดียวนี่นะพอเดินตัวมันบานไปทั้งตัวเลยมันขยายทั่วตัวเลยทีนี้ท่านก็บอกว่าโอ้ความรู้สึกมันไม่เป็นตัวของตัวเองมันเห็นแต่ภาพของชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชายคนนั้นที่หมายปองนะตลอดเวลาเลยโอ้ตายทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้อย่างนี้เนาะก็แต่ก็แค่แต่บุญเก่าจะยังรักษาอยู่เนี่ยนี่ก็เป็นวิบากเก่าของนั่นเลยนะไม่งั้นพวกนี้ทำอะไรจะไม่ได้หรอกเป็นวิบากเก่าที่เคยหนุกๆอย่างนี้เหมือนกันนะก็อยู่มาอีกไม่กี่วันนั่นหลังจากที่มีอาการนั้นมีแม่ชีท่านหนึ่งมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็แม่ชีท่านนั้นห่มสีกลักนี่นะก็มาถามคนในบ้านที่หน้าบ้านว่าบ้านนี้มีคนชื่อเด็กผู้หญิงชื่อทองสุกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วกำลังมีอาการอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยรักษาให้โอ้เขาก็อนุญาตให้เข้าไปทั้งนั้นไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะก็ท่านจะทำน้ำมนต์นะเอาขันน้ำเอาน้ำใส่แล้วก็ท่านก็ว่าตามหลักวิชาของท่านแล้วก็ท่านก็ทำมันแผลออกมาจากในตัวทั้งตัวเลยทั้งร่างกายเลยนะออกมาหมดแล้วก็ความรู้สึกก็เป็นปกติทีนี้ก็สนทนากับท่านว่าท่านอยู่ที่ไหนเนี่ยบอกอ๋ออยู่ในป่าที่เราคุ้นเคยคำว่าชีไพรชีไพรไงใช่นี่ชีไพรเราคงคุ้นๆเนาะท่านอยู่ในป่าแล้วก็บอกว่าหนูขอเรียนวิชานี้บ้างสิคุณยายสุขวาวรนะไม่ได้หรอกต่อไปเธอจะเจอครูของเธอจะสอนเธอนี่ใช่นี่แล้วก็ไปเจอครูจริงตอนโตมีครอบครัวแล้วจะมาหากินขูดมะพร้าวอะไรต่างๆนี่ไงอย่างที่แล้วอย่างนั้นไงแล้วก็ไปค้าขายแล้วก็อย่างนั้นอย่างทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ไปเข้าไปกราบพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำบุตรเจริญหลวงพ่อเจ้าขาทำไมลูกทำอะไรไม่เจ๊งทุกเรื่องเลยเนี่ยก็ไม่ให้มึงมาทำงั้นนี่นี่นะก็ไม่ให้มึงมาทำอย่างนั้นซึ่งท่านก็ไปถามแปลว่าอะไรเนี่ยมาแต่ว่ามาทราบตอนหลังตอนเข้าถึงธรรมแล้วก็จะคล้ายๆกันอย่างนี้นะส่วนของคุณยายเรานี่ไม่ถึงก็อย่างนั้นเนี่ยหักเลยแล้วก็โดนกับคนละแบบอย่างนี้ไง
เราจะได้นึกถึงบุคลิกของคุณยายตอนเล็กๆได้ว่าขนาดหวายครูหมอผีเดินลงจากบ้านบ่นไปตลอดเลยโอ้ดูที่หวายดูสายเก็บมาเป็นร้อยปีสืบทอดกันมาดูหักทิ้งหมดเลยนี่อดีเหมือนกันเลยถ้าเป็นช่วงวันมาฆะตอนที่คุณยายท่านยังมีชีวิตอยู่นะจ๊ะก็จะทำแบบสมัยพระเดชคุณหลวงปู่แหละตอนที่จัดจุดมาฆะประทีปที่หน้าโบสถ์ครูไม่ใหญ่ก็จะตั้งหน้าโบสถ์นั่นแหละตรงข้างหน้าประตูนะเหนือบันไดขั้นบนทางเข้าโบสถ์นึกออกใช่ไหมจ๊ะแล้วก็จะมีกำแพงอะไรก็เรียกอะไรบังเอาไว้เนี่ยคุณยายถ้าจะนั่งทางขวามือนะห่างจากครูไม่ใหญ่สัก2เมตรแต่ถ้ามองจากสนามหญ้าจะไม่เห็นท่านเห็นแต่ครูไม่ใหญ่นั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงกลางซึ่งตอนนั้นก็จะคุยกันนั่นแหละท่านจะนั่งหลับตานิ่งท่านจะหลับตาอย่างเดียวแล้วก็จะบอกท่านเกี่ยวกับเรื่องความประสงค์อะไรอย่างไรนี่เช่นยายไปอาราธนาพระพุทธเจ้านะให้ท่านเสด็จมาให้ผู้มีบุญเขาเห็นเงินนะครับค่ะที่จริงทำก่อนล่วงหน้าแล้ว7วันนะก่อนแล้ว7วันตอนยายยังอยู่เนี่ยก็จะทำมันท่านเป็นคนทำนะครูไม่ใหญ่เป็นคนบอกให้ท่านนำท่านก็จะค่ะอย่างเดียวคือถ้าครูไม่ใหญ่ครูคือท่านจะเอ็นดูนะค่ะอย่างเดียวเหมือนอย่างอื่นไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็หลับตาซึ่งโอ้ชอบมากเลยเนี่ยเราไปถึงวันจริงท่านก็จะนั่งหลับตาเนี่ยอยู่ข้างๆยิงเยือนไปสักนิดหนึ่งสองสามเมตรแถวๆนั้นนะจ๊ะที่ช่องว่างหัวหน้าท่านนึกออกใช่ไหมจ๊ะหน้าประตูโบสถ์ตรงนั้นเนี่ยเราไปถึงช่วงที่เขาเวียนเทียนกันหมดก็เหลือแต่ครูผู้ใหญ่กับคุณยายเนี่ยยิงเยือนเนี่ยเขาก็เวียนกันไปก็จะถามท่านนะยายมายังอะอย่างงี้ไงคุยมาแล้วค่ะท่านจะพูดเพราะนะมาแล้วเขาเห็นบ้างไหมเนี่ยถามก็คุยชวนท่านคุยท่านก็นั่งหลับตาไม่วันไหวชอบท่านนั่งในนิ่งๆตัวตรงๆดีจังเลยสรีระร่างท่านเหมาะการทำสมาธิปึ๊กหนึ่งบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นยายเอาเห็นหมดสิ เอองี้ก็จะคุยกันอย่างเงี้ยนะอุ๊ยโหสิอยากฟังไหมอยากเอาก็ถึงต้องเช็คเรตติ้งก่อนยายเขาเห็นหมดค่ะแล้วพักยายเขาเห็นหมดยังค่ะแล้วก็พูดกันเรื่องหลักวิชาทำไมล่ะยายต้องเห็นหมดตีก็จะอ่อนๆทางเงี้ยเนี่ยต้องหมดตียายค่ะทางเงี้ยแล้วก็ท่านก็ทำเห็นหมดหรือยังยายยังค่ะท่านก็จะอย่างนี้นะยายโอ้ยหมดที่นี่อย่างนี้ก็อย่างนี้เลยยังต้องหมดก็จะผลักเบนใหม่อย่างนี้แล้วก็คุยกันตามลำพังเนี่ยความลับมาเปิดเผยแล้วเนี่ยแต่ก็คุยนะ
ท่านบอกเห็นเยอะขึ้นแล้วทำไมไม่เห็นล่ะยายท่านก็บอกเพราะงั้นอะไรเงี้ยอะไรทำไมนั้นเห็นล่ะเพราะงี้อะไรเงี้ยเขาเป็นเรื่องของวิชานะครูวิชาก็จะเอาไปแต่ไม่เห็นได้หมดใช่ไหมเนี่ยแล้วมันก็น่ามหัศจรรย์นะพออาทิตย์ถัดมาเนี่ยไปนั่งรับแขกที่ศาลาดุสิตครูวิชาจะไม่ถามใครหรอกเป็นปกติมีแต่เขาเล่าให้ฟังเพราะว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันเนาะเขาเห็นกันไหมเนาะยายของเราเป็นไงนะก็ทยอยมาเล่าอะไรต่างๆเยอะแยะให้ฟังก็พอหลังจากนั้นก็จะไปคุยกับยายตามลำพังยายเขาเห็นกันแล้วแหละท่านก็ค่ะท่านก็แค่เนี้ยไม่พูดให้มันอเลิร์ตอะไรมึงคล้ายๆมันเป็นเรื่องปกติอะไรของท่านอย่างนั้นอีกอย่างท่านก็เป็นคนไม่ใช่ชอบอวดตัวหรืออะไรอย่างไรนะท่านจะใช้เฉยอย่างเงี้ยเรียบๆมันเหมือนเรื่องปกติท่านจะดูว่าท่านจะอเลิร์ตไหมก็ธรรมดาเสร็จแล้วท่านก็เก็บใบไม้เรื่องนู้นไปตามเรื่องทำราวของท่านไปอย่างนั้นก็อย่างนี้เนาะดีจังเลยเนี่ยโอ้จะได้มาครั้งนี้ท่านไม่อยู่นะแต่ว่าถ้าเราร่วมมือกันนี่เนาะเราไปนั่งธรรมะให้ดีๆนะแล้วไปดูเวลาเวียนเทียนก็เวียนปกตินะอย่าไปตั้งใจนะ แค่เอาใจมาตั้งเรานะตั้งให้มั่นอยู่ภายในอย่างสบายๆธรรมดานะธรรมดาทำจิตให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนะแล้วก็คงมีบุญได้เห็นกับเขาบ้างแล้วนะเออเลยกี่วันจะถึงวันมาฆบูชา2 วันเรายังนั่งทานนี่นะเออเพราะนั้นวันพรุ่งนี้เรามานั่งกันนะวันอาทิตย์มานั่งกันเยอะๆนี่นะนี่บอกเราเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าบ่บอกเนาะที่บอกหายแล้วนะนี่เนาะนั่งเพราะนั้นตัวใครก็ตัวใครนะ นี่เห็นก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะไม่เห็นก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะไม่เกี่ยวคุณไม่ใหญ่นะก็ไปอ่อนวอนท่านเราเองเนาะบางคนก็ไม่ได้ต้องอ่อนวอนอะไรเนี่ยปุ๊บอ้าวมาแล้วครูผู้ใหญ่เนี่ยมีบุญหูอยู่อย่างเนี่ยชอบมาไล่ฟังโดยไม่ต้องถามเงี้ยเนี่ยเออดีนี่เห็นไหมอยู่กับยายดีก็อยู่กับกงเยอะเลย